ัติเหตุแล้วพิการเนี่ยมันก็กลับมาแก้ไขลำบากนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องช่วยกันนะครับซึ่งของจังหวัดลพบุรีเนี่ยได้กำหนดให้มีจริงๆแล้วมีเป็นรอบๆมีการประมูลกันนะครับคราวนี้ก็จะเป็นประมูลในหมวดของกน.นะครับจำนวน301หมายเลขนะครับในวันที่11กรกฎาคม2558และวันอาทิตย์2วันนะครับ11 12กรกฎาคมตั้งแต่9นาฬิกานะครับ9โมงเย็นไปไม่บอกเวลาปิดด้วยกี่โมงนะถึงกี่โมง15นาฬิกาถึงบ่าย3นะครับก็ถึงบ่าย3นะครับการจัดประมูลเลขที่ผ่านมานะครับก็ได้รับความนิยมนะครับก็ได้เงินไป11ล้านครั้งแรกนี่ได้ไป11ล้านครึ่งนะครับ 7.5 ล้านนะครับประมาณนะฮะครั้งที่2ก็ประมาณ 12.8 ล้านนะครับครั้งที่3เนี่ยครับ19ล้านนะครับแล้วครั้งที่4นะครับ20ล้านนะครับครั้งที่15เนี่ยทำไมยอดมันหายไปเหลือ17ล้านเศรษฐกิจไม่ดีนะฮะเศรษฐกิจไม่ดีแต่รู้สึกครั้งที่4ครั้งที่5เมื่อไหร่เนี่ยไม่ได้บอกเวลาไว้ครั้งที่5เมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วนะครับก็มีพาเพื่อนๆมาประมูลด้วยได้ไปหลายตัวนะครับสำหรับการประมูลเลขครั้งที่6นะครับก็ขออนุญาตทางสื่อมวลชนนะครับว่าได้รับความสนใจจากชาวลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียงนะครับโดยขณะนี้มีผู้สนใจลงทะเบียนไปแล้ว200รายนะครับถ้าจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะครับก็อยากให้ทางสื่อมวลชนนะครับช่วยกันประชาสัมพันธ์แล้วก็คาดหมายเป้าหมายไว้นะครับว่า20ล้านนะครับถ้ามากกว่านี้ได้ก็ดีนะฮะคนส่งจังหวัดลพบุรีท่านจะได้มีผลงานเยอะขึ้นด้วยนะครับกลุ่มที่1ก็จะเป็นเลขเหมือนกันนะครับมีตองตองหนึ่งนะครับเรียกตองหรือเปล่าโฟนะฮะโฟหนึ่งโฟเก้านะครับโฟเก้ากลุ่มที่สองก็จะเป็นเลขเดียวนะครับเลขหนึ่งถึงเก้าเลขสองตัวนะครับเหมือนกันสิบเอ็ดถึงสิบเอ็ดแล้วก็มีหนึ่งหนึ่งสองสองถึงเก้าเก้านะครับเลขสามตัวก็ตองหนึ่งถึงตองเก้านะครับเลขคู่ก็จะเป็นเลขที่นิยมกันก็คือ88 99 99 88นะครับแล้วก็กลุ่มที่3นะครับก็เป็นเลขหลักพันนะครับคือเลขพันเลข9977นะครับเลข3ตัวก็เลขเรียงนะครับ1 2 3 7 8 9เลขเรียง4ตัวนะครับ1 2 3 4 6 7 8 9เลขคู่นะครับเลขคู่ก็เป็นเลขที่ซ้ำกันระหว่าง4ตัวนะฮะคู่หน้ากับคู่หลังนะครับแล้วก็เลขคู่หางหามนะครับหามหรือหามนะแปลว่าอะไรเลขคู่หามคือมันมีตัวด้านข้างเหมือนกันและตัวกลางเป็นตัวสลับเลขหามนะอ๋อมีตัวกลางขั้นอยู่ตัวกลางขั้นอ๋อเรียกว่า9779อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับนะสื่อมวลชนเข้าใจนะเลขหามนะครับนะช่วยแปลให้ถูกด้วยนะครับหามไม่รวยด้วยท่านหามไม่รวยหามไม่รวยลูกหามไม่เป็นเลขหามแล้วให้รวยให้รวยอ๋อค่ะแล้วเลขนิยมกันเลขอะไรอ่ะอะไรเขาบอกเลข168เลข168ประมูลไหมไม่ใช่เลขประมูลต่างประเทศแต่ถ้าเอาเลข168มาประมูลได้เงินเยอะนะถูกไหมฮะไต้หวันเนี่ยไต้หวันกฎกระทรวงใหม่ท่านกำหนดว่าเป็นเลขสวยใช่ไหมฮะเพราะว่าพ่อคุณแม่รู้ไหมฮะเลข168ผมไม่รู้นะใช่ป่ะครับปรากฏว่ารวยไม่รู้จบรวยมหาอำนาจรวยมหาอำนาจรวยก็ไม่รู้นะแต่วันก่อนมีคนมาถามกับเลข168นะถูกต้องต้องไหมฮะถูกต้องครับเลขมหารวยครับท่านสนใจไหมฮะพี่ออสสนใจไหมครับแล้วก็มีเลขที่เขานิยมมากๆก็อะไรเลขที่คนจีนนิยม89แต่ไม่ได้ประมูลนะครับ89คนจีนเขานิยมเลข89ครับก็ฝากรบกวนนะครับทางสื่อมวลชนนะครับเพื่อนประชาสัมพันธ์11 12นะครับ11 12 11เป็นวันเสาร์นะครับ12เป็นวันอาทิตย์ระหว่าง9โมงถึง13 15นาฬิกาบ่าย3นะครับก็ช่วยประมูลกันนะครับเพราะว่า
ได้เลขเหล่านี้ไปแล้วท่านก็จะมีโชคมีลาภนะครับเสริมมงคลกับตัวเองนะครับนะครับแล้วก็เกจิอาจารย์ท่านใส่มงคลไปด้วยครับหลวงพ่อเพี้ยนอังคารธรรมโมครับส่วนวันนี้ก็มีน้องอะไรน้องนางสาวไทยนะครับปี52ปี52ปี56โจอี้นะครับแล้วก็จีน่านะครับก็เป็นปรากฏการณ์แรกของเมืองไทยนะครับเพราะเป็นคู่แฝดครับถูกต้องไหมฮะเป็นพี่น้องครับแปลผิดเป็นพี่น้องกันนะครับเป็นนายสาวไทยพี่น้องคู่แรกครับเป็นพี่น้องคู่แรกของประเทศไทยก็ต้องขอบคุณด้วยนะพี่สมศักดิ์อย่าลืมนะนี่คู่แฝดนะคู่แฝดครับขอเชิญท่านมาร่วมประมูลเลขทะเบียนสวยไปเป็นสิริมงคลแก่รถของท่านโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรีเราขอเชิญท่านมาประมูนี้จะบอกข่าวดีทุกท่านมาสร้างกุศลกันด้วยป้ายสวยติดแล้วรวยครับป้ายสวยติดแล้วรวยใครอยากรวยให้ติดป้ายสวยป้ายสวยป้ายสวยทะเบียนก็สวยเสริมความร่ำรวยโชคช่วยบุญนุนเงินส่วนหนึ่งที่ได้จากการประมูลคุณได้ทำบุญช่วยเหลือผู้ประสบภัยสวยก็ดีเสริมบารมีทั้งหน้าที่การงานเลข0เป็นคนมีจินตนาการเลข1มีงานชูเกียรติศักดิ์ศรีผู้นำเลข2ชอบการบันเทิงดนตรีเลข3ใครมีเป็นคนกล้าคิดกล้าทำเลข4มีศีลวาจาที่เลิศล้ำเลข5ยุทธิธรรมมีจิตใจเมตตาเลข6มีมรดกรวยล้ำรักสวยรักงามและมีคนรักใครเลข7เป็นคนอดทนและเรียบง่ายชอบเดินทางไกลหัวใจชอบเสียงเลข8รักสนุกสนานจิตใจเบิกบานไม่มีคุณเคืองเลข9เป็นเลขแห่งความรุ่งเรืองร่ำรวยเงินตราเชิญท่านมาประมูลป้ายสวยนางสาวไทยก็สวยป้ายสวยครับนางสาวไทยก็สวยครับป้ายสวยเปิดประมูลกรมการขนส่งทางบกและจังหวัดลพบุรีขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยครั้งแรกกับป้ายกราฟิกรูปแบบใหม่หมวดอักษรกอไก่นอหนูกิจการก้าวหน้านำพารุ่งเรืองวันที่11และ12กรกฎาคม2558ณแหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีประมูลเลขสวยได้กุศลถนนปลอดภัยเพียง301หมายเลขเท่านั้นลงทะเบียนร่วมประมูลได้แล้วที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี0819915982และ0818467784ป้ายกราฟิกรูปแบบใหม่รูปอักษรกอไก่แท้ด้วยครับพี่น้องเชิญเลยนะครับเชิญมาจริงๆครับเราพูดจริงๆจังซี่มันต้องมาจองจังซี่มันต้องมาจองพี่น้องครับประมูลกันไปให้เป็นสิริมงคลสวัสดีค่ะจีน่านางสาวไทยประจำปี2556ค่ะโจอี้นางสาวไทยประจำปี2552ค่ะค่ะในวันนี้นะคะเราทั้ง3คนค่ะก็จะมาเชิญชวนทุกท่านนะคะให้มางานประมูลหมายเลขสวยกันค่ะค่ะณแหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษลพบุรีค่ะค่ะโดยเราจะเริ่มที่หมวดกนกันก่อนนะคะนั่นก็คือการงานก้าวหน้านำพารุ่งเรืองนั่นเองค่ะนอกจากได้ป้ายสวยแล้วนะคะคุณยังจะได้ร่วมทำบุญกับพวกเราด้วยค่ะอย่าลืมมาประมูลเยอะๆนะคะแล้วเจอกันค่ะ
ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวจังหวัดลพบุรีครับวันนี้เป็นวันจัดขบวนเชิญชวนพี่น้องชาวลพบุรีนะครับมาประมูลป้ายทะเบียนเลขสวยนะครับหมวดกอไก่นอหนูนะครับกิจการงานก้าวหน้านำพารุ่งเรืองนะครับขอเชิญพี่น้องชาวลพบุรีนะครับมาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันนะครับประมูลป้ายทะเบียนเลขสวยนะครับซึ่งหมวดกอนอนี่ก็ถือว่าเป็นหมวดหนึ่งที่เป็นเลขมงคลนะครับสมพงกับตำแหน่งกำนันนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องนะครับกำนันทุกตำบลนะครับเชิญชวนมาประมูลป้ายทะเบียนเลขสวยนะฮะร่วมสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันนะครับเงินเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีนะครับมาประมูลป้ายทะเบียนเลขสวยนะครับจะได้พบกับนางสาวไทยนะครับปีพ.ศ. 2552และ2556นะครับน้องเจด้ากับน้องจีน่านะครับเชิญนะครับเชิญนะครับเชิญมาทำบุญร่วมกันนะครับพี่น้องทุกคนมาทำบุญแล้วขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับให้นำพาธุรกิจก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองนะครับครับขอบคุณครับเปิดประมูลกรมการขนส่งทางบกและจังหวัดลพบุรีขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยครั้งแรกกับป้ายกราฟิกรูปแบบใหม่หมวดอักษรกอไก่นอหนูกิจการก้าวหน้านำพารุ่งเรืองวันที่11และ12กรกฎาคม2558ณแหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีประมูลเลขสวยได้กุศลถนนปลอดภัยเพียง301หมายเลขเท่านั้นลงทะเบียนร่วมประมูลได้แล้วที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี0819915982และ0818467784